มีอะไรหรือเปล่าคะมิ้นไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรได้ไงเอ๋เห็นมิ้นทำตาแบบนี้มิ้นปวดตาก็เลยบริหารตาแค่นั้นเองมันมีท่าบริหารตาแบบนี้ด้วยเหรอคะมีสิคะเอ๋ไม่รู้เหรอนี่เดี๋ยวมิ้นทำให้ดูนะมองซ้ายมองตรงมองขวามองตรงมองขึ้นมองตรงมองลงมองตรงทำเงี้ยค่ะวนไปวนไปเรื่อยๆหายปวดตาเลยเอ๋ลองทำดูสิตรงวนไปเรื่อยๆหายปวดตาเลยตรงจ้าเอ๋เดี๋ยวมิ้นไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะทานก่อนเลยนะไม่ต้องรอนะอย่าบอกนะว่าไอพี่ยมไม่ยอมเปลี่ยนร้านก็ใช่ดิเจ๊เอาไงดีวะพวกแกนี่เลี้ยงเปลืองข้าวสุกจริงๆเลยช่วยแค่นี้ก็ช่วยไม่ได้จะให้ช่วยยังไงล่ะพี่น้องครับเพราะสาวที่ชอบไอยมเนี่ยเขาจะกินร้านนี้พี่น้องครับเดี๋ยวแกว่าอะไรนะมีสาวไม่ชอบไอยมเนี่ยเหรอโทษนะเราไม่น่าหึงใครนะเพราะเราก็พาผัวใหม่มาร้านนี้นี่พูดไปสิบอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ผัวใหม่เขาแค่เป็นเพื่อนใจโอเคเพื่อนใจก็เพื่อนใจพี่น้องครับเอางี้นะเจ๊ก็มีเพื่อนใจไอ้ยมก็มีเพื่อนใจให้เจอกันเลยไหมจะได้เจ้ากันพี่น้องครับไม่ได้เพื่อนใจเจ๊ไม่รู้ว่าเจ๊มีไอ้พี่ยมเฮ้ยแต่เด็กที่ชอบพี่ยมมันก็ไม่รู้ว่าพี่ยมมีเจ๊เอางี้เจ๊กับพี่ยมไปเคลียร์กันเลยสองคนบอกมึงพาเด็กมานะกูก็พาเด็กมางั้นเราแกล้งทำเป็นไม่รู้จักกันแค่นี้จบดีไหมไม่เพราะไม่จบหรอกพี่น้องครับคนใหญ่สักมาเนี่ยมันไม่ยอมหรอกพี่น้องครับใช่พี่ยมไม่ยอมหรอกมันน่ะชั่วได้แต่ถ้าเจ๊ชั่วยังไงมันก็ไม่ยอมงั้นเอางี้เจ๊ย้ายร้านเลยง่ายกว่าเดี๋ยวผมไปถูกเวลาพี่ยมเองรีบย้ายร้านดีกว่าง่ายดีไม่ยุ่งไปไม่ทันหรอกพี่น้องครับเชิญเลยครับนั่งดีดีกว่าครับพอดีเพื่อนพี่ที่นัดกันไว้เมื่อกี้ครับเขาติดธุระเขากลับไปก่อนนะครับก็เลยทิ้งพี่อยู่คนเดียวดูสิเป็นเพื่อนที่ไม่น่ารักมากๆเลยครับนัดเพื่อนกินข้าวแต่ทิ้งเพื่อนช่างนั้นขอเมนูด้วยครับอยู่คนเดียวก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ